ได้กล่าวเรียนว่าเรามีการดำเนินการไปอย่างไรนะครับแล้วก็ในที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็คงจะเป็นช่วงมีค่ามากที่สุดนั่นก็คือการได้รับฟังความคิดข้อชี้แนะต่างๆรวมทั้งอาจจะเป็นเรื่องข้อแก้ไขปัญหาที่อาจจะยังมีอยู่นะคะเพื่อนำกลับเรียนท่านรัฐมนตรีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคิดว่าเมื่อท่านได้รับฟังแล้วท่านคงมีความภาคภูมิใจเพราะว่าเมื่อรัฐบาลกำหนดนโยบายอย่างเงี้ยแม้เราจะไม่ใช่ EEC ซึ่งรัฐบาลค่อนข้างให้ความสำคัญเต็มที่นะคะทุกอย่างเทไว้ EEC หมดนะเราอาจจะเป็นกลุ่มจังหวัดของภาคหรือตอนล่างนะแต่ว่าโชคดีว่าเรามีพันธมิตรที่ดีแล้วก็ตั้งใจทำงานเต็มที่และได้รับความสนับสนุนทั้งจากท่านและท่านเลขาธิการอย่างดีที่สุดนะคะก็มีการขับเคลื่อนที่รวดเร็วว่าเลขาท่านคะแล้วดีใจมากท่านคงใจภูมิใจว่าขณะนี้แม้เรายังไม่ได้ลงมือในเรื่องของเฟรมหนึ่งนะกำลังดำเนินการเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีทางต่างชาตินะคะอย่างประเทศใหญ่ๆอย่างเงี้ยติดต่อเข้ามาบริษัทใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยสนใจเข้ามาต่อมือต้องใช้เวลาใหญ่หลายเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเข้าไปหาหรือกันได้แล้วปัญหาหลักๆวันนี้มีกี่ข้อครับที่จับประเด็นได้วันนี้ผมคิดว่าเรื่องหลักนะไม่ถือเป็นปัญหาคือเรื่องหลักคือเราจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพบางสิ่งบางทำยังไงให้เป็นรูปธรรมจริงจังไม่ใช่แค่พูดซึ่งวันนี้เริ่มแล้วนะครับแต่พื้นที่นครสวรรค์เนี่ยผมถือว่าเป็นพื้นที่นำร่องผมเรียนเลยค่ะอ้อยน้ำตาลว่าพื้นที่เนี้ยเราเอาเข้าครม.ในแผนบางมุมแล้วนะครับจะมีการลงทุนปตท.ก็มาบริษัทพื้นที่ก็ทำชาวไร่ก็ส่งเยอะอยู่แล้วนะครับอันดับต้นๆในประเทศเลยโรงงานการผลิตกำลังผลิตโรงงานก็สูงที่สุดในโลกเพราะว่าเพราะนั้นผมจะใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่นำร่องในเรื่องอะไรในกิจการและอันนี้คือประเด็นส่วนเรื่องซึ่งที่ผมเรียนว่ามันก็มีประเด็นเรื่องไปหาเรื่องกฎหมายก็ตามนะครับการมาทุกข์อันนั้นเดี๋ยวไปดูฮะผู้ที่เกี่ยวข้องเขาไปนะครับเข้าใจว่าน่าจะได้ผลสำเร็จก่อนวันที่15ที่เขานัดกันไหมคะไม่ทราบนะครับแต่ผมพูดอย่างที่เรียนไปว่าเราทำเต็มที่แต่เราไม่ได้เอาเวลามาเพราะอะไรเพราะเราจริงใจที่จะทำถ้าอย่างนั้นรัฐมนตรีจะขอกับทางเกษตรกรก่อนไหมคะว่าวันที่15อย่าเพิ่งเข้าไปจะขอเวลานี้ก่อนเลยไหมคะผมอย่างที่ผมเรียนว่าก็ใช้เวลามาคุยกันนะครับอะไรซึ่งเป็นกังวลเนี่ยเรารับรู้กันอยู่แล้วนะก็มาคุยกันในเรื่องวันนู้นวันนี้อะไรเนี่ยนะเราก็รับฟังครับรับฟังนะครับแต่ผมเชื่อนะลึกๆของผมนะก็ทำงานกับทุกท่านมาโดยตลอดผมว่าเดี๋ยวมันมีทางไปครับไม่ต้องห่วงแล้วอย่างที่เกษตรกรให้สัญญาใจว่าอยากให้ท่านเป็นรัฐมนตรีต่อไปข้างหน้าหรือว่าจะเป็นผู้บริหารตรงนี้นี่วันนี้ผมมาทำงานตรงนี้ก่อนค่ะแล้วในนามของพรรคประชารัฐเนี่ยค่ะในอนาคตเรื่องของโครงการเนี่ยค่ะของโครงการเรื่องอ้อยเกษตรกรเนี่ยทางพรรคประชารัฐที่จะดูแลต่อไปด้วยไหมคะวันนี้ตอบในฐานะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะยังไงอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าถามไปนะถ้าใครบอกไม่เดินต่อนะก็ไม่ใช่แล้วท่านจะไปถามใครกี่ไร่ครับ30ครับครับแล้วได้ราคาดีไหมก็ราคาก็ไม่ดีมากนะฮะพออยู่พอกินได้แต่ว่าถ้าถามว่ามันจะนั่นไหมมันก็ไม่ถึงก็ผู้ฟ้านะฮะมันเหมือนได้มาก็ไอตัวมันเองไปอ่ะเงื่อกับการที่เราลงทุนเนี้ยแล้วปีหน้ายังทำอยู่ไหมก็คงต้องทำนะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่เหมาะกับทำอย่างอื่นนะอ๋อคือกินน้ำมันก็ท่วมเงี้ยทำข้าวมันก็กินกันแรง680นี่อยู่ได้อยู่ได้ฮะแต่ไม่น่าจะรอดฮะไม่น่าจะรอดหรอน่าจะรอดฮะเคยถึงได้800เคยได้พันกว่านะพันกว่าพันกว่าอืมแล้วก็พอมันตกมา600ว่ามันจะตกไปเยอะนะฮะแต่ค่าปุ๋ยค่ายาค่าลงทุนเนี่ยราคาเท่าไหร่ฮะราคาถูกตันเท่าไหร่ไม่ครับโอเค670แต่ลุงทำมากี่ปีละหลายปี10กว่าปีกี่ไร่ครับ70แต่อยู่ได้คือทุนของเราที่ไม่ได้กู้อืมแต่คนอื่นคิดว่าเขามีปัญหาจริงไหมมีเพราะอะไรอ่ะก็
ีคงไม่มีไปเอาปุ๋ยไปเอาแต่ละพันก็ยังค้างเฮ้ยสรุปว่าที่อยู่ได้เนี่ยก็คือต้องประหยัดหรือต้องยังไงเราต้องประหยัดมากๆเราช่วยแรงด้วยช่วยแรงด้วยเราแรงตัวเราเนี่ยไปช่วยแรงงานแต่ถ้าจ้างไม่ได้เหรอไม่จ้างไม่ได้หมดไปรอแล้วถ่ายรูปอยู่ได้ไหมเนี่ยราคาอ้อยไม่ได้อยู่แล้วฝนแรงอย่างเงี้ยจะอยู่ได้ไงอ้อยแพงเนี่ยแล้วราคาตายก็ตายไปเถอะจะไม่เกิดอยู่แล้วแล้วราคาล่ะราคาราคาเท่าไหร่ราคา680เลยเมื่อก่อนมันตันละ800ตอนนี้อยู่ได้มั้ยเป็นไงฮะไปแล้วเสียกันหลังทั่วโลกหมดแล้วแล้วทำกี่ไร่ที่บ้านทำกี่ไร่50แล้วทำปีนึงครั้งหนึ่งพออยู่ได้ไหมหรือต้องทำอาชีพอื่นสำหรับปีนี้มันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรอะอยู่ไม่ได้เลนเรื่องอะไรเงี้ยไปแต่จะตรงทะเลอย่างเงี้ยน้ำแบ่งนึงแบ่งน้ำไม่มีผลผลิตถ้าพูดถึงเราตัดแล้วเนี่ยทุกปีเราเคยทำน้ำหยดไหมแต่ในปีนี้ก็ไม่มีน้ำหยดน้ำไม่มีอะน้ำไม่มีปัญหาตัดแล้วทำไรได้ทำไรแล้วเมื่อก่อนราคา800ถ้าถามว่า680นี่ก็ยังพออยู่ได้ไหมนะครับแต่ถ้าเข็มข้าวหมดไปแล้วเหลือ200ได้ด้วย